ีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการแกะใบไทยครับค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมีอาหารหรือว่ามีขนมนู่นนั่นนี่ใหม่ๆนะคะมาให้ทุกคนลองดูกันนะคะแล้วเราก็จะลองชิมกันก่อนที่เราจะชิมวันนี้เราตามธรรมเนียมค่ะพิธีกรรับเชิญของเราน้องน้ำหวานค่ะตบมือด้วยค่ะน้ำหวานค่ะวันนี้เราจะมานำเสนออะไรครับวันนั้นเราไปวิลล่ามาใช่ค่ะเราก็เลยไปเห็นตัวน้ำในกระป๋องของกระป๋องนี้เนาะมันเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็เลยจะมาลองแกะกันวันนี้ตัวแรกเลยค่ะน้ำหวานตัวสีเขียวสีเขียวจะเป็นตัวสีเขียวน่าจะเป็นแอปเปิ้ลเห็นว่าผสมแอลกอฮอล์นิดหน่อยใช่ไหมครับก็หนูก็เป็นกลิ่นค่ะกลิ่นที่ใช่แต่งกลิ่นนะคะแต่งกลิ่นเรียนธรรมแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติของประเทศอะไรครับอังกฤษนำเข้าจาก United States Kingdom ค่ะตัวนี้เป็นเบียร์เนาะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่งกลิ่นเหมือนกันแซนดี้ตัวนี้แซนดี้ชื่อแซนดี้นะคะตัวนี้ชื่อครีมโซดาค่ะครีมโซดารสชาติจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะตัวนี้ก็เช่นเคยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายสินค้านำเข้าทั่วไปนะคะก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นวิลล่ามาร์เก็ตราคาไม่แพงนะคะกระป๋องละ26 บาทเองค่ะดึงอุปกรณ์พร้อมค่ะหลอดพร้อมแก้วพร้อมเราจะเปิดตัวไหนก่อนดีให้น้องน้ำหวานมีเชียวก็ได้เปิดก่อนเลยนะคะจริงๆเครื่องดื่มนำเข้านี่มีเยอะเนาะมีไปมากจิ๊บสีเหมือนไวน์ขาวเลยกลิ่นก็คล้ายๆกันรสอะไรครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวเขาไหมแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวใส่โซดาหอมอยู่นะหวานแอปเปิ้ลเขียวใส่โซดาคงจะไม่ชอบโซดามั้งปกติโอเคแล้วก็เขียวโซดาค่ะโอเคใช้ได้ค่ะเอากินหมดก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยแหละพอลิมไม่เยอะก็ให้น้องกินหมดอ่ะโซดาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวกระป๋องนึงให้พลังงานถึงกระป๋องนี้ให้56 แคลอรี่ค่ะนอนแฟตหรือเปล่าหวานไหมครับหวานน้ำอารมณ์เปิดไฟวันก็หวานอยู่นะหวานค่ะบอสหวานใช่มันหวานแต่ว่าหวานไม่หวานเหมือนแบบโซดาใช่ค่ะแอปเปิ้ลโซดาตัวกลางเลยค่ะตัวนี้เป็นครีมโซดานะคะคาดว่าฉันน่าจะเป็นสีชมพูน่าจะเป็นสตรอเบอรี่และเชอร์รี่น่าจะเชอร์รี่ต้องแกะก่อนเลยบลูเบอร์รี่อันนี้เขาเคมาเลยนะคะFull on favorite low sugar อันนี้เคลมมาเลยว่า low sugar ใครที่กำลังน้ำสีขาวๆหมดเลยอ่ะอันนั้นก็เคลมสูงสุดาอันนี้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นวานิลากลิ่นพิงวานิลาค่ะเราจะได้จำไว้ครับว่าถ้าแพ็กเกจของต่างชาติสีชมพูนี่คือกลิ่นวานิลาใช่กลิ่นพิงวานิลาเลยเพราะหลายสินค้าหลายตัวที่เราแกะนี่ก็ถ้าเป็นสีชมพูก็จะกลิ่นวานิลาแต่ว่างานแก๊กงานโซดามาเต็มเลยนะแบบหวานแล้วก็แบบหวานหอมหอมวานิลาเด็กๆไม่ได้ชอบค่ะตัวสุดท้ายตัวนี้ดูจากสีก็น่าจะเป็นโค้กหรือว่าไม่ก็กาแฟนะครับแซนดี้ในตลาดไม่บอกนะว่ามีรสชาติอะไรเบียตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเลมอนและเบียคงจะเขาเรียกว่าโซดามะนาวที่ดื่มสีได้เลยนะคะทำไมครับเรามีกลิ่นแอลกอฮอล์อร่อยดมกลิ่นดูกินเหมือนเบียเลยค่ะกินกินบูดๆกินหมักบูดคนสาโทมากค่ะเดี๋ยวอะไรคือสาโทจริงๆคนสาโทเลยเปรี้ยวๆกินเหมือนกัน
จริงกินเหมือนสาทูโอ้โอ้ไม่สมควรจะมาทำเลยน้ำมันยังยิ่งได้กลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้ไม่ครับคือบางทีฝรั่งเขาชอบใช่กินเหมือนสาทูมากครับว่าข้าวหมักคือข้าวหมักคือกลิ่นมันแย่มากเลยนะคะเพราะว่าเราดูดขึ้นไปแล้วมันขึ้นจมูกเลยอ่ะมันได้กลิ่นทันทีเลยไม่เอาไม่ชอบอันนี้เลยไม่ผ่านถ้า3ตัวนี้น้องหวานให้ตัวไหนเยี่ยมที่สุด1 2 3สรุปคือตัวนี้ค่ะตะเด้งกินดีกินดีรสชาติดีไม่หวานอย่างเดียวมีเปรี้ยวด้วยเป็นเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความซ่าด้วยให้ตัวนี้ค่ะตะเด้งอันนี้หวานอันนี้หวานหอมมันออกจะเลี่ยนไปอันนี้ไม่ผ่านเลยอันนี้เปรี้ยวหวานกินเหมือนข้าวหมักเหมือนอะไรหมักมาเหมือนปุ๋ยมากคือมันไม่น่าจะมาทำในไม่รู้นะคะแต่ว่าเหมือนสาโทค่ะเหมือนสาโทมากคอนเฟิร์มท่านผู้ชมจะสามารถรับชมรายการเราย้อนหลังได้ที่เกียร์ Channel TV นะครับแล้วอีกไม่นานนี้จะได้พบกับเกียร์ TV ในแอปทั้ง iOS และ Android ครับค่ะเร็วๆนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเรานะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการอื่นนะคะในเกียร์ Channel TV ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราได้แล้วว่าอันไหนอร่อยที่สุดแล้วก็อันไหนรสชาติแย่ที่สุดสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Bye-bye.